สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตั๊กอัดคลิปแจงข้อกล่าวหากลัวเมียเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงรูปหล่อสายฮาสำหรับตั๊กบริบูรณ์จันเรืองที่ล่าสุดได้ทำคลิปออกมายอมรับว่ากลัวเมียจริงหลังจากที่เพื่อนนักแสดงตลกหลายคนชอบพูดโดยตั๊กได้โคเวอร์คลายคลิปของชอนบุรณะหิรันที่กำลังเป็นประเด็นให้พูดถึงตอนนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าเหมือนมากจริงๆตั้งแต่การแต่งตัวการพูดและการตัดต่อซึ่งในคลิปมีใจความประมาณว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นตนรู้สึกไม่สบายใจไม่หายไปไหนแค่ช่วงนี้เมียใช้ถูพื้นถูบ้านเยอะก็แค่นั้นเลยอยากมาชี้แจงเรื่องการกลัวเมียตนเองก็อยู่กับเมียมา13ปีทุกคนอาจจะบอกว่าตนเองกลัวเมียใช่กลัวเมียจริงทุกวันนี้เมียไม่กล้าสบสายตาเลยเพราะตนเองก้มหัวมองตามตลอดเลยเพราะกลัวเมียและได้รับผลกระทบมากอีกทั้งค่าตัวที่ไปถ่ายรายการมาได้โอนเข้าบัญชีเมียไปหมดแล้วบางครั้งมักจะเกิดคำถามขึ้นว่ารักเมียไหมขอตอบตรงๆว่ารักครับแม้ว่าจะบ่นเช้ากลางวันเย็นก็ไม่มีเบื่อส่วนเรื่องที่เมียไปเจอใบเสร็จในกระเป๋านั้นจริงๆแล้วตนเองอาจจะใจร้อนรีบแก้ข่าวไปแต่มันคือใบเสร็จที่เข้าเซเว่นซื้อหมากฝรั่งแค่นั้นตนเองบริสุทธิ์ใจจริงๆไม่มีวันไหนที่ไม่รักเมียเสียงบ่นเสียงว่าที่มีความหมายต่อตนเองและจะจำไว้ว่าการเถียงเมียเถียงยังไงก็ไม่ชนะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ